ไอมันติดเหลือต้องเยอะแยะนี่เหลือแขนเห็นไหมเหลือหูเหลือผมตัวอะไรอีกเร็วนึกมาตัวอะไรฮะพี่ไม่มีค่ะอ้าวใส่ขาให้ใส่ขาให้อะไรนะเนี่ยดูแต่อะไรที่เอาไปแล้วคือพวกเนี้ยตัวไหนยังไม่มีล่ะเร็ว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 พีหรือทีพีไปแล้วตัวอะไรคะพีเอาหรือไม่เอาเนี่ยตัวทีเนี่ยตัวทีนี่ไม่เอาเอาตัวเอสไม่มีค่ะตัวทีเนี่ยเอาหรือไม่เอาไม่เอาแน่นะเอาไม่เอาก็ไม่เอาตกลงเอาหรือไม่ตัวทีอ่ะตัวอะไรเอ่ยสเกิร์ตอ้าววันนี้เราเล่นแค่นี้ก่อนอ้าวพร้อมกันใหม่ค่ะคำแรกจำไม่ได้นะคะอ้าวค่ะนี่เรามาทวนก่อนเดี๋ยวเราไม่ได้ทดสอบเรามาทดสอบการใช้ verb to have กันก่อนค่ะดูนะจำให้ดีนะเดี๋ยวออกเดี๋ยวในข้อสอบมีอ่านพร้อมกันค่ะ have เป็นคำอะไรเอ่ยสามสี่คำนี้เราใช้อะไรนะแฮปดูนะสามคำนี้เราใช้สี่คำนี้ต่อไปค่ะหลังการแฮปก็เป็นคำกริยาแปลว่ามีใช้กับ he she it เพราะนั้น he she it ใช้อะไรเอ่ยใช้ has ดูนะอันนี้ทวนนะต่อไป it am are มั่ง verb to be it เป็นคำกริยาแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะใช้กับประธานตัวนี้ตัวนี้ดูไว้นะที่she eat ใช้กับอะไรใช้ eat ตามตัวนี้ eat นะต่อไปนี่ค่ะ am เป็นคำกริยาแปลว่าเป็นอยู่มือคือเหมือนกันใช้กับอะไรตัวเดียว I ใช้กับ am ต่อไปอีกสไลด์หนึ่งนะข้างบนนี่คุณครูละอาก็แปลเป็นอยู่คือเหมือนกันใช้กับประธาน you we they แล้วก็นามพหูพจน์you we they อันนี้ใช้เอาละพอได้นะอันนี้เรามาทวนดูก่อนค่ะก่อนที่จะไปเจอข้อสอบตอนนี้เอาสมุดขึ้นมาค่ะลูกเอาสมุดขึ้นมา
เราเรียนกันไปตั้งหลายอาทิตย์แล้วแหละอันเนี้ยอันนี้เรามาทดสอบแป๊บหนึ่งลูกข้อที่หนึ่งดูนะคะไม่ต้องลอกโจทย์นะลูกเขียนเฉพาะข้อ A B หรือ C เท่านั้นข้อที่หนึ่งฟังนะ has and umbrella has and umbrella ควรจะเติม V day หรือ sheเติมอะไรดีดูสิช่องว่างเนี่ยเราควรจะเติมสรรพนามตัวไหนไปดีเขาบอกว่า has and umbrella เขาให้มาคำว่า we they she ดูสิ umbrellaจะใช้ V ใช้ Day หรือใช้ She V ใช้กับอะไร V ใช้กับ Have หรือใช้กับ Has โอ้ข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองอันนี้เหมือนกันโจทย์เขาบอกว่า has a long tail has a long tail tail แปลว่าหาง long แปลว่ายาวมีหางยาวจะใช้ she ใช้ it หรือใช้ he เห็นไหมคะ has a long tailเทลแปลว่าหางใช้ชีหรือใช้อิดหรือใช้ฮีมีหางยาวใช้อะไรดีใครจะมีหางยาวจำไม่ได้นะชีใช้แทนชีใช้แทนผู้ชีใช้แทนผู้หญิงพีใช้แทนผู้ชายอิดใช้แทนคนหรือโทษค่ะสัตว์หรือสิ่งของต่อไปค่ะ number 4ข้อที่3ข้อที่3นะhas short hair has short hair มีผมสั้นเราจะเติมสรรพนามตัวไหนดี he she they หรือ you ดูให้ดีนะเนี่ยบอกไว้หมดแล้วอะไรใช้กับอะไร
10ข้อต่อไปค่ะ Number 4ข้อที่4เขาบอกว่า have a white dog have a white dog มีสุนัขสีขาว1ตัวใครมีดูให้ดีข้อ A it ข้อ B I ข้อ C he อะไรใช้กับ have ล่ะกินทำไปอย่าไปแกล้งเพื่อนNumber 5ข้อที่5